เดือนพฤษภาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งการชี้ชะตาประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าจะมีการเริ่มต้นขบวนการการเลือกตั้งรอบใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงการมุ่งขจัดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เรื่องสัปดาห์ชี้ชะตาบ้านเมืองจบเหตุข้อเสนอปฏิรูปเพื่อเป็นทางออกประเทศของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เล่นบทพระเอกประกาศตนเป็นผู้เสียสละลงทุนออกเดินทางพบฝ่ายต่างๆพอหงายไพ่ออกมาคนที่เฝ้าดูร้องยี้ไปตามๆกันเพราะหลักการเดียวกับกปปส.เป๊ะที่ทำเป็นอุบไตเดินสายก่อนเปิดรายละเอียดก็แค่เพื่อสร้างความชอบธรรมและเกลี้ยกล่อมให้มีผู้เห็นด้วยกับข้อเสนอมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้เสียงส่วนมากจะไม่ตอบรับข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวฝ่ายคนล้มรัฐบาลลงทุนมามากเดินทางมาไกลแล้วเชื่อว่าต้องผลักดันให้การเมืองเดินไปตามแนวทางที่ตัวเองต้องการอย่างถึงที่สุดนั่นคือ1รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องพ้นสภาพเพื่อเปิดทางให้มีรัฐบาลใหม่นายกคนใหม่โดยการเลือกของวุฒิสภา 2. ไม่มีการเลือกตั้งจนกว่าการปฏิรูปในแนวทางที่ต้องการจะประสบความสำเร็จให้จับตาดูท่าทีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้วว่าจะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมในวันที่6พฤษภาคมตามที่ประกาศไว้หรือไม่หากดึงเรื่องไว้ยังไม่ส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหมายความว่ายื้อเพื่อรอเวลาให้รัฐบาลพ้นสภาพไปก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาเพื่อให้แผนสเต็ปต่อไปทำงานง่ายขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจตัดสินประเด็นสถานภาพนายกยิ่งลักษณ์ทันทีหลังการไต่สวนในวันที่6พฤษภาคมนี้ไม่ทอดเวลาไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมตามเกมต้องเร่งให้นายกและรัฐบาลพ้นสภาพก่อนที่พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมีผลบังคับใช้หากไม่ทันสิ่งที่ทำกันมาถือว่าเสียเปล่าเพราะอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมการทำให้นายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีพ้นจากอำนาจรักษาการไปก่อนจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่ต้องทำแต่หากกกต.ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งให้รัฐบาลในวันที่6พฤษภาคมตามที่ประกาศจริงเกมก็จะพลิกไปอีกทางหนึ่งทุกอย่างงวดเข้ามาแล้ว 2-3 วันนี้คงได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของบ้านเมือง